ักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีแต่ห้องไหนก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้ว่าฉันยังไม่ได้ดังยุ่งปล่อยกูปล่อยปล่อยพินี่พินี่พินี่อย่าทำเขาพินี่พี่ถุยก็เคยห่วงแกแบบนี้นะพินี่อย่าทำสร้อยสนรูปในห้องไปเผยแพร่เนี่ยผมจะแจ้งไปที่ต้นสังกัดช่วยลบรูปด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับทำให้หนีทำให้หนีโอ้ยโอ้ยขอได้แล้วหมอมันร่างขนาดนี้นี่จะตกเป้ามาดีเหรอสร้อยทำผิดแต่ผมคงปล่อยให้คุณทำร้ายสร้อยไม่ได้ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณสร้อยสนครับทำไมแม่ถึงทำสัญญาเงินกู้ร้อยล้านกับคุณครับพี่ว่าดีอยากทำธุรกิจฉันก็เลยช่วยพี่ยุไม่เคยคิดที่จะทำธุรกิจไม่เชื่อก็ไปถามพี่สาวเธอดูสิว่าฉันพูดจริงหรือเปล่าตอนนี้พี่ยุ้ยอยู่ไหนไม่รู้ครับคือออกไปจากบ้านแต่เช้าแล้วโทรไปก็ปิดเครื่องฮัลโหลครับแม่กระเทียนกระเทียนช่วยแม่ด้วยกระเทียนกระเทียนกระเทียนแม่อย่าร้องไห้นะครับตั้งสติครับมันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นนี่ครับคุณยุ้ยดีถูกจับครับพี่ยุคะตอนนี้พี่ยุอยู่ที่ไหนคะเพนนี่เพนนี่ช่วยพี่ด้วยนะเพนนี่พี่ยุตั้งสติเพนนี่กำลังจะไปค่ะใจเย็นๆนะคะแกกับฉันไม่จบแค่นี้แน่แชร์เลยค่ะกดแชร์ต่อเลยค่ะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วคุณอยากให้เป็นยังไงผมจะทำตามคุณทุกอย่างฉันอยากให้คุณเป็นคนเลือกแต่คุณจะเสียเปรียบเรื่องความรักไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่ว่าคุณจะเลือกฝั่งไหนฉันยอมรับการตัดสินใจของคุณฉันจะไม่เรียกร้องอะไรจากคุณเลยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือความสัมพันธ์ของเราหน้าข่าวยังรออยู่ข้างนอกนะ
ำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนร้ายร้ายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบนชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าช่วยตอบคำถามด้วยนะคะเฮียฉันไม่ได้สั่งให้พวกคุณมาสัมภาษณ์ฉันนะแต่เรื่องเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับการปล้นแผ่นดินด้วยการบุกรุกป่านะคะรบกวนช่วยตอบคำถามด้วยค่ะว่าคุณรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าแกควรจะขอบคุณความร่านของฉันที่ฉันทำให้มีผลผลิตความร่านอย่างแกเกิดมาเป็นคนทำไมต้องไปแย่งเขานี่มันยังน้อยเกินไปสำหรับคนจะมาเลวอย่างมันนายก็คงต้องเลือกใครสักคนนึงแล้วนายจะเลือกใครล่ะคะระหว่างของเก่ากับของใหม่สร้อยเขาเป็นชู้กับสามีคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยอย่าพูดถึงสร้อยแบบนี้นะคะถ้าพี่ไม่รู้ความจริงแล้วความจริงมันคืออะไรคุณรักมันใช่ไหมเออผมรักสร้อยสนสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ